ืองจันเสนโบราณเป็นเมืองล้อมรอบด้วยคูน้ำคันดินรูปกลมเคยมีชีวิตอยู่เมื่อราว 1,000 ปีที่แล้วอยู่ในพื้นที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์บริเวณเมืองได้พบหลักฐานพุทธเจดีย์หลายแห่งชุมชนชาวบ้านจันเสนปัจจุบันนำโดยพระครูนิสัยจริยคุณวิสุทธิปัญญาธโรหรือหลวงพ่อโอ๊ตจึงร่วมกันสร้างพระมหาธาตุเจดีย์สีจันเสนเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงการสถิตอยู่ของพุทธศาสนาในดินแดนจันเสนมานานกว่าพันปีแล้วพระมหาธาตุเจดีย์นี้ประกอบด้วยส่วนยอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรือนธาตุประดิษฐานหลวงพ่อนาคพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรีและส่วนฐานเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสนจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดนครสวรรค์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย